เดียมีตติ้งของเรานะคะแต่เนื่องจากโควิด -19 ทำให้เราต้องห่างไกลกันเราไม่สามารถมาเจอกันได้เราไม่สามารถมานั่งเลคเชอร์อยู่ในห้องเดียวกันได้นะคะก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถเพนความรู้ของทั้งรังสีแพทย์แล้วก็รังสีเทคนิคในภาวะที่มีความยากลำบากนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องทั้งนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์นิชานะคะที่มาเป็นสปีกเกอร์คนแรกให้เรานะคะเดี๋ยวขอแนะนำวิทยากรนะคะวันนี้คือได้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิทราปิยวิเศษทัศน์นะคะซึ่งตำแหน่งสดๆร้อนๆของอาจารย์ก็คือประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานทางรังสีวิทยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในโรงพยาบาลของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการออกไกด์ไลน์แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานของทั้งรังสีแพทย์แล้วก็รังสีเทคนิคในเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์จะมาพูดถึงให้เราฟังในเรื่องของโควิด -19 นิวโมเนียแล้วก็มีมิกเกอร์สนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นิดาเลยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจริงๆนี่โควิด -19 เนี่ยมันเป็นโรคเกิดใหม่นะคะตอนนี้ก็ต้องถือว่าทุกคนรู้เท่ากันนะคะเพราะเราเริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันก็คงจะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะอันนี้สำหรับวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของในแง่ว่า imaging ในโควิด -19 นิวโมเนียนี่เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงในเรื่องของ statement จาก ISMA ที่มีให้ความเห็นมานะคะรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของสำหรับวันนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็มันจะเป็นเรื่องของแง่ว่าใช้ imaging ในโควิด -19 พูดถึงเรื่องของแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของ statement จาก ISMA ที่มีให้ความเห็นมานะคะรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของ CORAT ด้วยนะคะเราจะมาดูว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็จะใช้จริงไม่อย่างไรนะคะหรือพูดถึงเรื่องของmimickers นะคะว่าโควิด -19 เนี่ยอาจจะมีมิกบางโรคค่ะอาจจะมีความขรุขระกันนิดนึงนะคะนี่เรื่องใหม่ของเราทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะได้ยินหรือยังคะอาจารย์เสียงกลับมาอาจารย์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะโควิด -19 นี่เป็นโรคใหม่นะคะแล้วก็มันใหม่สำหรับทุกคนนะคะทุกคนเริ่มมาจากศูนย์เนี่ยตอนนี้ได้ยินหรือยังเป็นลักษณะของการแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็รู้พร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะคงจะพูดถึงในเรื่องของ imaging ของโควิด -19 นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของstatement ที่มาจากของ ISMA expert consensus นะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะพูดถึงเรื่องของ CORAT นะคะซึ่งอันนี้คงจะพูดถึงในลักษณะของ overview นะคะแล้วก็เราจะใช้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคที่อาจจะมี mixหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนกับของโควิด -19 นิวโมเนียนะคะแล้วเราอาจจะพูดในลักษณะของโรลของ CT ในการ Diagnosis Management นะคะพ่วงท้ายด้วยเรื่องของ CT Protocol สำหรับโควิด -19 นะคะเริ่มต้นก่อนนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยมันเริ่มเกิด outbreak ขึ้นในปีที่แล้วปลายปีนะคะเดือนธันวานะคะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มจากประเทศจีนนะคะเมืองอู่ฮั่นนะคะในประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้จักชื่อดีใช่ไหมคะก็มีการตั้งชื่อนะคะจาก International Committee on Taxonomy ของ Viruses นะคะก็ตั้งชื่อว่าเป็น Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2นะคะหรือ SARS-CoV อันนี้ทุกคนรู้จักแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยWHO ก็ตั้งชื่อโรคที่เกิดจาก SARS-CoV ว่า Coronavirus Disease 2019หรือที่เรารู้จักกันว่าโควิด -19 นะคะวันที่11มีนานะคะปีนี้นะคะ WHO ก็ประกาศว่าเกิดภาวะแพนเดมิกของโควิด -19 นะคะโควิด -19 เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นกลุ่มเป็นโรคที่เกิดอะไรจากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าโควิด -19 Pneumonia เนี่ยเป็น Most Common Clinical Presentation ของโควิด -19 นะคะอันนี้ก็โอเวอร์วิวก่อนนะคะอันนี้สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็เริ่มวันที่13มกราคมนะคะซึ่งมีการรายงานเคสแรกโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะโดยเป็นผู้หญิงชาวจีนมาจากอู่ฮั่นนะคะวันที่31มกราคมแล้วก็มีคนไทยคนแรกนะคะที่ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศจีนเลยซึ่งก็ทุกคนก็รู้ยังจำกันได้ก็เป็นคนขับแท็กซี่
นะคะก็เป็นคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เนื่องจากประมาณเดือนมีนาใช่ไหมคะก็เกิด outbreak จากเหตุการณ์ที่สนามมวยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เริ่มพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะคะณวันนี้เนี่ยนะคะอัปเดตเมื่อวานนะคะคนไทยเนี่ยก็จะมีคนติดเชื้อทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนตามประชากรแล้วของประเทศไทยนี่ถือว่าน้อยมากนะคะคือประมาณ47คนต่อ1ประชากร100คน100เอ้ย1ล้านคนนะคะในขณะที่ถ้าทั่วโลกแล้วเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยประมาณ7ล้านคนนะคะ7ล้าน4แสนคนนะคะถ้าเทียบจำนวนประชากรคือเกือบ 1,000 คนนะคะต่อประชากร1ล้านคนนะคะเพราะประเทศไทยเองก็ถือว่าprevalence หรือ incident เนี่ยต่ำมากนะคะเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะคะก็นับว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโควิด19 pneumonia นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็น mild to moderate disease นะคะคือประมาณ 80% เนี่ยเป็นกลุ่มพวกนี้นะคะมีเพียงแค่ส่วนน้อยประมาณ 20% นะคะซึ่งเป็นอาจจะเป็น severe disease หรือว่าคนไข้เป็นภาวะ critical นะคะซึ่งจะต้องอยู่ ICU ในลักษณะอย่างนั้นนะคะ mortality rate เนี่ยคร่าวๆตอนนี้เนี่ยประมาณ 3.7 นะคะแต่ว่าจะ mortality rate เนี่ยจะ vary ค่อนข้างมากนะคะบางประเทศอาจจะประมาณ2หรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้ก็ภาพหยาบๆก็คือประมาณ 3% กว่าๆนะคะซึ่งอันเนี้ยกลุ่มที่เป็น high risk group ก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีหรือว่ามี underlying condition ต่างๆนะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ยทุกคนคงจะรู้ดีทีนี้เรามาดูเรื่องของที่เกี่ยวกับของเรานะคะก็คือเรื่องของ features ใน CT นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะรู้อาจจะรู้เยอะกว่าตัวคนพูดเองด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูภาพรวมก่อนนะคะซึ่ง paper นี่หลากหลายมากนะคะก็เลยเลือกของดร.โอจานะคะซึ่งเขาทำการ pull review จาก study ต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ45 study นะคะจากคนไข้ประมาณ 4,000 กว่าคนนะคะพบว่า finding ส่วนใหญ่นะคะก็คือ ground glass opacity หรือว่าเป็น mix ground glass opacity ร่วมกับ consolidation นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของpulmonary vascular enlargement ซึ่งพบได้ในโควิด-19 เนี่ย อาจจะประมาณ 60% นะคะหรือการที่มี intra-labular septal thickening หรือแม้กระทั่งของ crazy paving pattern ซึ่งคิดว่ามันน่าจะเนื่องจากว่ามันมาจากหลากหลายเปเปอร์มันอาจจะเป็นกลุ่มอันเดียวกันนะคะก็ประมาณ 60% สำหรับ intra-labular septal thickening นะคะแล้วก็ประมาณเกือบ 20% สำหรับ crazy paving pattern นะคะที่พบน้อยมากๆก็คือเรื่องของ cavitation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็น cavitation เราอาจจะคิดถึงโควิด-19 เนี่ยเป็นอันดับท้ายๆนะคะ pleural effusion หรือว่า enlarged node นะคะก็พบได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยมากนะคะทีนี้นอกจากนี้ดร.ลีเองเขาก็มีการรีวิวเรื่องของ CT features ด้วยนะคะภาพรวมไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็น ground glass หรือว่าเป็น mix ground glass opacity นะคะ distribution ส่วนใหญ่นะคะเกือบ 90% นี่เป็น peripheral distribution แต่ว่าจะเห็นได้ว่าประมาณไม่น้อยเหมือนกันนะคะประมาณ 30% เนี่ยเป็นลักษณะของ peribronchovascular distributionนะคะแล้วก็ที่สอดคล้องกันก็คือว่าของเขาเนี่ยไม่มีคนไข้คนไหนที่มี cavitation หรือว่า centrilobular nodule หรือว่า lymphadenopathy เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม finding อันนี้นะคะหรือแม้กระทั่ง pleural effusion เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ common finding สำหรับ COVID-19 pneumonia ทีนี้สรุปภาพรวมก็คือว่า COVID-19 เนี่ย typical CT findings ก็คือเราเห็นเป็น ground glass opacity อาจจะมีหรือไม่มี consolidation ก็ได้นะคะลักษณะของ ground glass opacity นั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ ground morphology นะคะแล้วเราอาจจะเห็นลักษณะของที่เรียกว่าเป็น intra-labular septal thickening หรือว่าเป็น crazy paving pattern ในส่วนที่เป็น ground glass ด้วยนะคะอย่างในภาพนี้นะคะหรืออันนี้อาจจะเห็นแค่เป็น ground morphology เฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ finding ที่น่าสนใจก็คือเขาจะบอกว่ามีลักษณะของ thickening ของ vesselsในบริเวณที่มี parenchymal abnormalities นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะส่วน distribution เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น diffuse คือมักจะเป็น multifocal นะคะแล้วก็เป็น peripheral distribution
แล้วก็มักจะเป็นเยอะที่บริเวณส่วนทางด้านโพสทีเลียส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอยู่ที่โลเวอร์ลังโซนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะคะเพราะว่าที่ประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยอัปเปอร์โลบก็พบมากเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเปอร์เซ็นต์นิดน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของ vascular enlargement ในโควิด19เองเนี่ยณตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็บางคนก็เชื่อว่ามันเกิด acute inflammatory response เช่นอาจจะมี edema ของ vessels นะคะในบริเวณตรงนั้นแต่ว่ามีอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีคนทำ autopsyในคนไข้ที่เป็นโควิด19เนี่ยประมาณ7เคสนะคะเขาพบว่าเมื่อเทียบกับคนไข้กลุ่มที่เป็น H1N1 นะคะหรือกลุ่มที่เป็นหวัดนกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็พบว่า finding ที่มันแตกต่างกันจากกลุ่มที่เป็น H1N1 ก็คือมันจะมีลักษณะของ endothelial injury นะคะมี disrupt ของ endothelial cell membrane นะคะคนไข้บางรายก็จะมีลักษณะของ vascular thrombosisร่วมกับมี microangiopathy หรือมี new growth ของ vessels นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้เกิดลักษณะของ vascular enlargement แต่ว่าไม่ได้มีการทำ correlation กันชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า vessel ตรงนี้มันเป็นลักษณะของ centric lobular vessel ซึ่งค่อนข้างใหญ่นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เราเห็นใน capillary เนี่ยกับตรงนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กันไหมนะคะณตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดลักษณะของ vascular enlargement ในโควิด-19 นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยแตกต่างกันไหมนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่เราเจอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าจากเดิมที่เราไม่เจอในคนไข้เด็กเลยก็พบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็พบว่าคนไข้เด็กเนี่ยมักจะมี clinical symptom ที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะคะ CT findings เนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนกับของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเรทในการพบ positive CT findings ในเด็กเนี่ยจะน้อยกว่าผู้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ extent ของ disease เนี่ยก็น้อยกว่าเยอะเลยนะคะลักษณะที่แตกต่างนอกเหนือจากที่ส่วนใหญ่คือเหมือนของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือในเด็กจะมีลักษณะของ peribronchial distributionแล้วก็ bronchial wall thickening เนี่ยได้เยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะเวลาที่เราพูดถึง findings ของ CT เนี่ยนะคะในโควิด-19 เนี่ย finding ที่เราเห็นเนี่ยมันจะขึ้นกับระยะที่เราเจอคนไข้นะคะในดร.ปันนะคะเขาก็ทำ study เขาก็พบว่า findings ใน CT เนี่ยในคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4 stageนะคะสเตจแรกก็คือเป็นลักษณะ early stage คือประมาณ 0-4 วันหลังจากที่เกิด onset นะคะ finding ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของ ground glass opacity เป็นลักษณะเด่น distribution เนี่ยก็มักจะเป็นลักษณะเป็น subpleural นะคะพบที่บริเวณส่วนของ lower lobe ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็น unilateral หรือว่าเป็น bilateral ก็ได้แต่ว่า bilateral มักจะ common กว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 5-8 วันหลังจาก onset เนี่ยก็จะเกิด progressive เขาเรียกว่าเป็น progressive stage นะคะเราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของ extension ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะ เห็น crazy paving pattern แล้วก็อาจจะเห็นลักษณะของ consolidation มากขึ้นพอในระยะที่เรียกว่า peak stage คือประมาณ 9-13 วันเนี่ยเราก็จะเห็น consolidation มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเห็นลักษณะของ parenchymal band เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาวะ absorption stage คือคนไข้เริ่มดีขึ้น consolidation ก็จะเริ่มลดลงแล้วเราก็จะเห็น ground glass ขึ้นมาแทนใช่ไหมคะเพราะว่า consolidation ได้ลดลงแล้วก็ลักษณะของ crazy paving pattern เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะคะลักษณะของ timing เนี่ยมันจะค่อนข้าง vary แต่ว่าก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ตามลำดับนะคะซึ่งในลักษณะ finding อย่างนี้เนี่ยดร.หวังก็สรุปง่ายๆก็คือว่าในช่วงแรกๆนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของกราวแกรสเป็นลักษณะเด่นนะคะแล้วก็ช่วงประมาณ 6-11 วันเนี่ยคนไข้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของคอนโซลิเดชันมากขึ้นแล้วหลังจากนั้น disease ก็จะ persist ต่อแล้วค่อยๆหายไปนะทีนี้เมื่อเรามาดู finding ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คนที่อ่านก็จะเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะก็
เริ่มก็มี consensus statement จากของ RCMA นะคะว่าจะ report แบบไหนเพื่อที่จะช่วย radiologist นะคะเขาก็แบ่ง findings เนี่ยออกเป็น4กลุ่มนะคะคือเป็น typical appearance เป็น indeterminate เป็น atypical แล้วก็เป็น negative pneumonia นะคะเดี๋ยว findings รายละเอียดเนี่ยเราจะพูดกันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีคน propose ว่าเอ๊ะในเมื่อมันมี bilateral มันมี trilateral มันมี pilateral มีสารพัด lateral แล้วทำไมต้องไม่มี corax นะคะก็มีการ propose เรื่องของการใช้ corax เกิดขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับถ้าเทียบแล้วก็ที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นลักษณะของ bilateral นี่เขาก็แบ่งเป็น0ถึง6นะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็น0ก็คือเทคนิคไม่ดี interpret ไม่ได้หรือว่าถ้าเป็น corax 6ก็คือคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่เป็น proven covid 19แล้วนะคะคือ rt pcr นี่ positive อยู่แล้วที่เหลือเขาก็จะแบ่งเป็น corax 1ถึง5นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเปรียบเทียบกันระหว่าง ISNA Expert Consensus Statement เมื่อเทียบกับ CORAX นะคะในแง่ของ ISNA Statement เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของ Typical Appearance เนี่ยก็คือลักษณะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือ Peripheral Bilateral Ground Glass Opacity นะคะมีลักษณะของ Multifocal Ground Glass Opacity โดยที่มีลักษณะของ Round Morphology โดยที่จะมีหรือไม่มี Consolidationหรือ intra-labular lines ก็ได้นะคะ reverse halo หรือว่า findings อื่นๆที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็น organizing pneumonia เนี่ยก็ถือว่าเป็น typical appearance นะคะสำหรับ ISNA statement เมื่อเทียบกับ CORAT เองเนี่ยจะเหมือนกันนะคะ CORAT 5นะคะเขาก็จะกำหนดว่าต้องมี mandatory features ก็คือมีลักษณะของ ground glass opacity ร่วมกับมี consolidation หรือว่าไม่มี consolidation ก็ได้distribution เนี่ยอาจจะเป็น multifocal bilateral หรือเป็น subpleural ก็ได้หรือแม้กระทั่งบางเขาบอกว่าในลักษณะที่เป็น subpleural sparing ก็พบได้ในกลุ่มที่เป็น CORAT 5นะคะโดยที่เมื่อมี finding ที่เป็น mandatory features แล้วเนี่ยจะต้องมี confirmatory pattern อย่างน้อย1 pattern เช่นมี round shape ground glass opacity หรือมี ground glass opacity ซึ่งมีขอบเขตเนี่ยoutline ไปตาม secondary pulmonary lobules นะคะมีลักษณะของ crazy paving pattern หรือมี pattern ซึ่งเข้าได้กับ organizing pneumonia นะคะแล้วก็มีลักษณะของ thickened vessels ในบริเวณที่มี pulmonary abnormalities จะเห็นได้ว่าลักษณะ findings ของ thickened vessels เนี่ยไม่ได้มีพูดถึงในกลุ่มของ ISNA statement นะคะแต่ว่ามีพูดในถึงของ CORAT นะคะทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของคนไข้ซึ่งเป็น typical pattern นะคะเราก็จะเห็นลักษณะของ round shape ground glass opacity ซึ่งอยู่ที่หลังทั้งสองข้างนะคะบริเวณส่วนของ lower lobes นะคะแล้วก็ถ้าเราจะดูในบริเวณส่วนของ left lower lobe เราจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะ outline ต่าง secondary pulmonary lobules นะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเทียบกับ ISNA consensus statement นี่ก็ถือเป็นtypical appearance นะคะหรือว่าเป็น CORAT 5นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นลักษณะ mainly ก็คือ ground glass opacity นะคะมีอยู่ในลังทั้งสองข้างนะคะเป็นลักษณะของ bilateral บางส่วนก็เป็นลักษณะของ subpleural distribution ลักษณะบาง area ก็จะมีลักษณะของ peribronchovascular distribution ร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็จะเห็นได้ว่า vessels ในบริเวณที่มี abnormalities ก็จะมีลักษณะของ enlarged vessel ร่วมด้วยในรายนี้อาจจะมี area ซึ่งเป็น round opacity อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ typical appearance ของ ISNA statement แล้วก็เป็นถือว่าเป็น CORAT 5นะคะในรายนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะมันก็จะเหมือนกันก็คือมีลักษณะของground glass opacity เป็นลักษณะเด่น distribution คือ subpleural multifocal lower lobe เยอะนะคะบาง area มีลักษณะของ ground glass opacity แล้วก็มีลักษณะของ thickened vessels นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็จะเริ่มเห็นแล้วก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะคะมีลักษณะของ ground glass opacity เป็น round shape ground glass opacityนะคะที่หลังทั้งสองข้างในบริเวณที่เป็น round opacity เราจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็น fine
intra-lobular lines นะคะที่เรียกว่าเป็น crazy paving pattern นะคะอันนี้ก็เป็นราว ground glass opacity ในรายนี้มี small pleural effusion ด้วยซึ่งเป็น finding ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น small effusion อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น ground opacity นะคะซึ่งเป็นลักษณะของ ground glass opacity ในลังทั้งสองข้างสับ pleural distribution แต่ในรายนี้เพิ่มเติมก็คือเราจะเห็นลักษณะของ thickened interlobular septa ร่วมด้วยนะคะซึ่งก็พบไม่เยอะแล้วก็ไม่ใช่เป็นลักษณะเด่นนะคะอย่างคนไข้รายนี้นะคะก็ประมาณ9วันละเราก็จะเริ่มเห็นว่านอกจากจะเห็น ground glass opacity แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของ consolidation ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะมีในลังทั้งสองข้างแต่ในรายนี้อาจจะเห็นที่ upper lobe ดูเหมือนจะเด่นกว่าแต่ว่าจริงๆ lower lobe ก็มีด้วยนะคะในบริเวณตรงนี้เราจะเห็นลักษณะของground opacity แล้วก็มี peripheral halo ซึ่งก็มี describe ในคนไข้ที่เป็น COVID-19 เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถือเป็น typical features นะคะในรายนี้ก็ยังถือว่าเป็น typical appearance ใน eyes and attachment หรือว่าเป็น CORAD 5เช่นเดียวกันนะคะส่วนในรายนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านี่ประมาณ14วัน finding ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทั้ง mix ของ consolidation แล้วก็ ground glass opacity แน่นอนเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะ multifocal เป็นเยอะที่บริเวณส่วนของ lower lobe นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของ subpleural distribution แต่ในรายนี้ที่น่าสนใจก็คือคนไข้เนี่ยมีลักษณะของ consolidation ซึ่ง along peribronchovascular area นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะเป็น curvealong bronchus นะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งจะเห็นเป็น bronchus เนี่ยก็จะมีลักษณะของ consolidation ร่วมด้วยถ้าเราดูใน sagittal view เนี่ยมันหน้าตามันจะคล้ายๆกับเป็น ring หรือวงแหวนนะคะอันนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น ring of fire นะคะซึ่งความสำคัญของมันก็คือเวลาที่เราดูใน plain film เนี่ยมันอาจจะมีมิกเหมือนกับเป็น cavity ซึ่งถ้าเราจำกันได้ก็คือว่า cavity เนี่ยถือว่าเป็น finding ที่ rare ในกลุ่มที่เป็นโควิดมันถ้าเราเห็น finding อย่างนี้ใน plain film เราอาจจะคิดถึงอาจจะไม่คิดถึงโควิดแต่นี่อาจจะต้องเอาแวร์ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีมิกลักษณะเป็น cavity ได้แต่ไม่ใช่ true cavity นะคะอันนี้ก็เป็นภาพcoronal view นะคะ reconstruction เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าในคนไข้คนนี้เนี่ยเราจะเห็นในลักษณะเป็น consolidation ซึ่ง along bronchus เงาดำๆที่เราเห็นก็คือแอร์ซึ่งอยู่ในบองคัสนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะมีคอนโซเดชันในบริเวณอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็น Ring of Fire แล้วก็ได้รับการพับaccept ใน BMJ Case Report นะคะว่าตั้งชื่อว่าเป็น Ring of Fire Appearance นะคะโอเคที่เรามาถึงเรื่องของ Eyes and A Statement ในลักษณะที่เป็น Indeterminate Features นะคะหรือ Indeterminate Appearance นะคะลักษณะที่เขาบอกก็คือไม่มี typical features ดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วคนไข้อาจจะมี ground glass opacity แต่ว่า distribution ไม่ได้ชัดเจนอย่างในกลุ่มของ typical appearance ก็คืออาจจะเห็นเป็น multifocal เป็น diffuse เป็น perihyla หรือเป็นแค่ข้างเดียวลักษณะ ground glass opacity ไม่มีลักษณะที่เป็นกลมหรือเป็น non เป็นลักษณะเป็นอาจจะเป็น non peripheral distribution หรือคนไข้อาจจะมี small ground glass opacityหรือมี consolidation ซึ่งไม่มี specific distribution เหมือนในกลุ่มที่เป็น typical เขาก็จัดอยู่ในกลุ่มของ indeterminate appearance เมื่อเทียบกับ CORAD เนี่ยในกลุ่มที่เป็น indeterminate ใน eyes and attachment เนี่ยจะแบ่งเป็น CORAD 3และ CORAD 4นะคะซึ่งใน CORAD 4เนี่ยก็จะมีความ suggestมากกว่า CORAD 3ที่ว่าอาจจะยังเป็น COVID-19 ได้อยู่นะคะคือมีลักษณะของ typical CT ของ COVIDแต่ว่าอาจจะมี findings บางอย่างซึ่งอาจจะ overlap กับนิวโมเนียอื่นๆรวมถึง viral pneumonia อื่นๆด้วยเช่นลักษณะของ distribution เป็น unilateral หรือว่าไม่มีลักษณะของ subpleural distribution หรือเป็นลักษณะของ predominant peribronchovascular distribution เป็นลักษณะเด่นหรือคนไข้ในบางรายที่มี findings ซึ่งมัน superimpose กับunderlying ของคนไข้ซึ่งมันมีอยู่แล้วทำให้มันอาจจะทำให้การ interpret เนี่ยค่อนข้างยากเขาก็ถือว่าเป็น CORAD 4แต่ถ้าเป็น CORAD 3ก็คือว่ามี feature ซึ่ง overlap กับ viral pneumonia หรือ non infectious อื่นๆค่อนข้างเยอะ
เช่นมี Perihila Ground Glass Opacity มี Extensive Ground Glass Opacity แล้วก็อาจจะมี Spare หรือไม่มี Sparing ของ Secondary Pulmonary Lobules ก็ได้นะคะมี Ground Glass Opacity ร่วมกับมี Interlobular Septal Thickeningหรืออาจจะมี pleural effusion รวมด้วยซึ่งบางทีอาจจะ suggest ว่าอาจจะเป็น pulmonary edema ได้หรือเปล่าในลักษณะนี้เป็นต้นนะคะหรือคนไข้มีลักษณะของ small ground glass opacity ซึ่งไม่ใช่ centrilobular nodule แล้วก็ไม่ได้ locate ติดกับบริเวณส่วนของ visceral pleura อันนี้ยังถือว่าเป็น chorat 3อยู่นะคะหรือคนไข้มีลักษณะของ covid organizing pneumonia อื่นๆซึ่งไม่มี pattern ซึ่งเป็น typical ของ covid 19อันนี้ก็ถือว่าเป็น chorat 3นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างในรายนี้เนี่ยคนไข้คนที่เป็นโควิด19นะคะเป็น PCR confirm case นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นลักษณะของ ground glass opacity นะคะแล้วก็มีลักษณะของcrazy paving pattern นะคะแต่ finding ที่เราเห็นเนี่ยแม้ว่าจะเป็น subpleural lesion แต่ว่ามันอยู่แค่ข้างเดียวเป็น unilateral เพราะฉะนั้นเนี่ยตาม asset estimation เนี่ยก็ยังถือว่าเป็น indeterminate appearance อยู่นะคะแล้วถ้าเป็น chorat ก็ยังถือว่าเป็น chorat 4นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็น PCR confirm case เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นแค่ small ground glass opacity นะคะอยู่ที่ left upper lobe แล้วก็ left lower lobe แค่นี้เองนะคะแล้วก็อยู่แค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตาม asset estimation เนี่ยก็จะถือว่าเป็น indeterminate appearance นะคะแล้วถ้าเป็น chorat ก็ถือว่าเป็น chorat 4นะคะทีนี้ในกลุ่มที่ asset estimation ถือว่าเป็น atypical appearance เนี่ยก็เช่นในกรณีที่นี้ไม่มีลักษณะของ typical หรือว่า indeterminate features เลยอย่างที่กล่าวมานะคะคนไข้อาจจะมีลักษณะของ isolatedlobar หรือว่า segmental consolidation โดยที่ไม่มี ground glass opacity หรือคนไข้มี discrete ของ small nodules เช่นอาจจะเป็น centrilobular nodules หรือว่าเป็น tree bud หรือมี cavitation หรือมีลักษณะของ smooth interlobular septal thickening ร่วมกับ effusion นะคะซึ่ง finding อันนี้เนี่ยใน chorat จะยังถือว่าเป็น chorat 3นะคะแต่ว่าใน RCNA จะถือว่าเป็น atypical appearance นะคะแต่ว่าในกลุ่มลักษณะที่เป็น atypical ใน RCN establishment เนี่ยใน chorat เนี่ยก็ถือเป็น chorat 2คือคนไข้ที่มีลักษณะที่เป็น finding ซึ่งน่าจะ suggest ที่เป็นโรค infection จากสาเหตุอื่นๆเช่นเป็น bronchitis bronchopneumonia lobar segmental consolidation cavity lung cavitation มี bronchiolitis หรือ centrilobular nodules tree bud อันนี้ถือว่าเป็น chorat 2นะคะส่วนถ้าเป็นสำหรับ RCN establishment ถ้าถือว่าเป็น negative for pneumonia ก็คือไม่มี CT features ที่บ่งชี้ว่าเป็น pneumonia เลยแต่ถ้า chorat 1เนี่ยในsense ในสิ่งที่เขา imply ก็คือคนไข้อาจจะมี normal CT หรืออาจจะมี CT ซึ่งเป็นโรคที่ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นโรคอื่นเช่นเป็น emphysema เป็น fibrosis เป็น peripheral nodule หรือเป็น tumor แต่ว่าไม่ใช่ covid หรือว่าไม่ใช่ pneumonia เท่านั้นเองนะคะก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ซึ่งมาในช่วงที่เกิดแพนดิมิกนะคะแล้วก็เราก็เกิดความกังวลกันอยู่มากในช่วงนั้นนะคะคนไข้ก็มาสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นเป็นsegmental นะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็น wedge shape นะคะ segmental consolidation อยู่ที่left upper lobe แล้วก็บริเวณส่วนของ left lower lobe นะคะโดยที่เป็นข้างเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นatypical appearance นะคะแล้วก็ถ้าเป็น chorat ก็ถือว่าเป็น chorat 2นะคะเพราะมีลักษณะของ segmental consolidation ในรายนี้ก็เป็น staphylococcus pneumonia นะคะในของเราเนี่ยเผอิญเรามีประสบการณ์อยู่เล็กน้อยนะคะสำหรับcovid 19ที่ทำ CT ในบำรุงราษฎร์นะคะเราพบว่าพอเราเอามาดูเมื่อเทียบกับ RCN establishment หรือว่า chorat แล้วเนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่30เคสที่เป็น PCR confirm แล้วเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคือประมาณ 53% เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็น RCN establishment หรือว่า chorat เนี่ยมีความสอดคล้องกันคือเป็นลักษณะ typical หรือ chorat 5
นะคะส่วนกลุ่มที่เป็น asset estimate ที่เป็น intermediate หรือถ้าเป็นถ้าเทียบกับ corax เนี่ยเป็น corax 4แล้วก็3เนี่ยก็ประมาณ 20% นะคะเพราะเนี่ยในกลุ่มพวกนี้เราจะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสที่จะยังเป็นcovid 19ได้อยู่นะคะนี้ถ้าแบ่งตาม asset A เนี่ยมันมี1คนนะคะซึ่งมีลักษณะของ atypical appearance ตาม asset A stage นะคะแต่ว่าไม่มีในกลุ่มที่เป็นCorax เลยใน Corax 2นะคะไม่มีเลยนะคะส่วนที่กลุ่มที่เป็น negative เนี่ยมี7รายเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เท่ากันก็คือประมาณ 20% นะคะซึ่งให้ negative CT findings นะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนก็มักจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราควรจะใช้ CT report ตาม ISA stagement หรือว่า Corax ไหมจริงๆการใช้ตาม stagement หรือว่า Corax เนี่ยมันก็จะอาจจะมีข้อดีบ้างเช่นมันอาจจะช่วยไกด์หรือให้ confidence สำหรับ radiologist ในการที่จะdiagnosis หรือว่า suggest นะคะแล้วก็มันช่วยลด variability ของ radiologist ในการอ่านด้วยหรือในกรณีที่เราเห็น finding ซึ่งมัน suggest หรือว่าเป็น typical appearance เนี่ยเราอาจจะมีการ alert กับผู้ร่วมงานหรือว่าแพทย์ผู้ดูแลเพื่อจะต้องไป find out เพื่อหา potential exposure อะไรต่อไปนะคะนี่ก็คือข้อดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อเสียของมันก็มีนะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย sensitivity specificity ที่แท้จริงเนี่ยในการใช้ CT ในการวินิจฉัยเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะคะมันขึ้นกับincident หรือ prevalence ในแต่ละสถานที่ที่เขาเก็บข้อมูลมาด้วยนะคะอย่างในบ้านเราเนี่ย prevalence ต่ำมากเนี่ยการที่เราจะต้องอ่านว่าไม่รู้เอาหรือว่าเป็นเหมือนโควิดตลอดเนี่ยมันอาจจะบางครั้งมันอาจจะดูมากเกินไปนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เรารีพอร์ตว่าเป็น atypical features เนี่ยซึ่งบางคนก็ยังเป็นโควิด -19 ได้อยู่แต่มันจะกลายเป็น false negative และทำให้เราอาจจะ miss คนไข้ที่เป็นโควิด -19 ไปเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราพิมพ์คำว่าโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสเข้าไปในรีพอร์ตเนี่ยจากประสบการณ์ก็จะทำให้คลินิเชียนเนี่ยมีความอึดอัดใจในการวินิจฉัยหรือว่าในการรักษาคนไข้หรือแม้กระทั่งญาติหรือคนไข้เองซึ่งเข้ามาดูรีพอร์ตก็จะเกิดความกังวลอาจจะมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาแอพพลายใน clinical practice เนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีแค่โควิด-19 อย่างเดียวมันก็อาจจะมีฟลูจากอินฟลูเอนซ่าจากอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่ง TB ในบ้านเราซึ่งเมื่อเทียบกับอินซิเดนต์แล้วเนี่ยมันมีสัดส่วนที่สูงกว่ามากสำหรับเมื่อเทียบกับโควิด-19 อันเนี้ยก็จะทำให้ไม่มีความแตกต่างหรือว่าการความสามารถในการแยกโรคเนี่ยก็อาจจะต่ำลงไปได้นะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างคนไข้ที่เป็น temporal change คือหมายถึงว่าเวลาที่เราดู CT เนี่ยfinding ที่เราเห็นเนี่ยมันขึ้นกับระยะหรือ stage ที่เรามาตรวจคนไข้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะให้ดูด้วยบังเอิญที่คนไข้คนนี้ได้ทำ CT ใน3วันแรกหลังจากที่มี clinical onset นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้มีลักษณะของ ground glass opacity นะคะในลังทั้งสองข้างนะคะเป็นลักษณะของ subpleural distribution ในบริเวณที่เป็น ground glass ก็มีลักษณะของ crazy paving pattern อันนี้สำหรับ radiologist เราเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็นี่เป็นลักษณะของ typical แต่พอเวลาผ่านไป18วันถ้าเรามาดูเราก็อาจจะถ้าเราไม่มีเปรียบเทียบมันอาจจะเริ่มยากนิดนึงนะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ ground glass opacity เนี่ยเริ่มหายไปนะคะแล้วก็เริ่มเห็น consolidation ขึ้น lesion เริ่มดูเหมือนกับ shrink คือมันดูเล็กลงนะคะก็ถ้าเราดูครั้งแรกเราอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็น typical appearance ได้หรือเปล่านะคะหรือในบางรายที่ครั้งแรกมาเนี่ยเราอาจจะไม่มีความมั่นใจเลยอย่างเช่นในรายนี้นะคะมาเห็นวันแรกเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็น ground glass opacity เล็กๆนะคะไม่ได้มีลักษณะของ subpleural ชัดเจนดูเหมือนจะอยู่บริเวณส่วนของ peribronchovascular region ที่ซ้ำไปในตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะ indeterminate appearance หรือว่าเป็น corax 3นะคะแต่หลังจากนั้นคนไข้ follow up นะคะ5วันหลังจากนั้นหรือประมาณ9วันจากออนเซ็ตสิ่งที่เราเห็นชัดเจนขึ้นคือเป็นลักษณะ multi focal ground glass opacity subpleural distribution แล้วก็มีลักษณะของ
enlarged vessels ในบริเวณที่มี abnormalities นะคะอันนี้จากเมื่อกี้ที่เราคิดว่าเป็นindeterminate อันนี้เรามีความมั่นใจขึ้นว่าเป็น typical appearance หรือว่าเป็น CORAD 5นะคะโอเคทีนี้ก็มีเรื่องของ the mimickers นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านประธานราชวิทยาลัยนะคะก็ปั้นมาให้เลยว่าจะต้องพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าโควิด19เนี่ยมันก็คือไวรัลนิวโมเนียชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย findings ของมันเนี่ยก็มักจะต้องโอเวอร์แลปกับโรคอื่นๆที่เป็นไวรัลนิวโมเนียเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย CT pattern ของไวรัลนิวโมเนียเนี่ยมันก็จะรีเลทกับ pathogenesis ของไวรัลอินเฟคชั่นมันไวรัสที่เป็น same family ก็มักจะมี pathogenesis ที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโคโรนาวีดีแฟมิลี่นะคะก็คือโควิด19ก็จะเหมือนกับ SARS หรือว่า MERS นะคะหรือถ้าเป็นพวกนิวโมวีดีเช่น RSV นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นHuman Para Influenza หรือว่า Human Meta Pneumo Virus นะคะก็จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ซึ่งเป็นซาร์สนะคะซึ่งเรายังตอนนั้นจำได้ว่าเรายังไม่ได้มีคนไข้มันอยู่จำกัดอยู่แค่ประเทศจีนหรือฮ่องกงนะคะเราไม่มีคนไข้ของเรานะคะแต่สิ่งที่เห็นก็จะคล้ายๆกันคือเป็นลักษณะของ patchy area ของ brow grass opacity อยู่ในลังทั้งสองข้างตอนนั้นไม่แน่ใจว่าคงไม่ได้มีการ describe ในเรื่องของ enlarged vessels นะคะแต่เราก็มาดูภาพที่เขา describe ให้ดูก็ดูเหมือนจะน่าสงสัยว่าอาจจะมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือคนไข้ที่เป็น MERS นะคะก็จะมี findings คล้ายๆกับโควิดเช่นมีลักษณะของ round opacity นะคะหรือว่ามีลักษณะของเป็น patchy area ของ ground grass opacity ร่วมกับ ground grass นะคะแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะเห็นลักษณะของ crazy paving pattern ร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรืออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งในคนไข้รายนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคนไข้เนี้ยมีลักษณะเป็น Gal Grass Opacity เป็นลักษณะเป็น Multifocal นะคะแต่ว่าอาจจะเด่นเฉพาะข้างซ้ายนะคะมีลักษณะของ Crazy Paving Pattern นะคะPredominant ของมันเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ Peribronchovascular รวมด้วยนะคะไม่มีลักษณะของ Subpural ชัดเจนอันนี้ถ้าตาม RSA Stagement ก็อาจจะถือว่าเป็น Independent Appearance หรือถ้าเป็น CORAD ก็อาจจะถือว่าเป็น CORAD 4นะคะในรายนี้เนี่ยก็เป็น Influenza A นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคนไข้ก็มาในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือมีลักษณะของ Ground Grass Opacity ร่วมกับมี Consolidation ในบริเวณที่มี Consolidation ตรงนี้เราก็จะเห็นลักษณะของperiphereal halo ซึ่งก็มี describe เช่นเดียวกันไม่ได้ถือว่าแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็น typical features ในcovid 19นะคะคนไข้คนนี้น่าจัดอยู่ในกลุ่มของ RSA stagement ก็เป็น indeterminate appearance นะคะถ้าเป็น CORAD ก็ถือว่าเป็น CORAD 4คนไข้คนนี้ไม่ได้ PCR นี่ negative นะคะแล้วก็ไม่สรุปคือไม่รู้ว่าจากไวรัสชนิดไหนนะคะคนไข้ก็เซลล์ลิมิเต็ดหายไปได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ที่อยากจะให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใครคิดว่าคนไข้คน2คนเนี้ยคนไหนที่เป็นโควิด19นะคะถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสีเขียวหรือว่าสีแดงนะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันคือลักษณะของ round opacity นะคะซึ่งในบริเวณที่เป็น round opacity นั้นเนี่ยก็มีลักษณะของ crazy paving pattern เป็น multifocal ทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะในรายนี้เนี่ยก็มีที่เรียนข้างซ้ายร่วมด้วยนะคะส่วนในรายนี้ชัดเจนนะคะว่ามีทั้งสองข้างในบาง area ก็มี consolidation แล้วก็มี peripheral halo นะคะคนไข้คนนี้ฝั่งซ้ายมือคนไข้คนนี้เป็น covid 19ส่วนคนไข้ฝั่งนี้เป็นCrebsilla pneumonia นะคะโอเคทีนี้มาถึงในรายนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคำถามคือคนไหนเป็นโควิด-19นะคะ
ทั้งสองเคสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามี finding ที่เหมือนกันคือมี mix ของ ground glass opacity แล้วก็ consolidation เหมือนกันนะคะ subpleural distribution ทั้งคู่นะคะแล้วก็ เป็นที่ lower lobe ทั้งคู่นะคะคนไข้คนนี้ฝั่งสีเขียวนี่เป็น COVID-19 pneumonia ส่วนซ้ายมือนี่คือorganizing เป็น cryptogenic organizing pneumonia นะคะจะเห็นได้ว่า findings มันเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าเราจำได้เราก็จะรู้ว่า typical findings ใน typical appearance ของ RCNA stagement ก็คือการที่เราเห็นลักษณะของ organizing pneumonia นะคะเพราะนี่จะเห็นได้ว่ามันมี overlap กันเยอะเพราะเราอาจจะต้อง keep in mind เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าในช่วงนี้เราจะจำไปที่ COVID-19 ทุกครั้งนะคะเราอาจจะต้องดูอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยเช่นเดียวกันคนไข้คนนี้ก็มาในช่วงที่เป็นโควิดคนไข้คนนี้ก็เป็น CA breast นะคะแล้วก็มาด้วยเรื่องมีไข้ต่ำๆนะคะแล้วก็ไอนะคะ finding ที่เห็นก็คือเป็นลักษณะเป็น multifocal mix brown glass กับ consolidation นะคะเป็น diffuse ทั้งสองข้างในบริเวณส่วนของที่ upper lobe เราอาจจะเห็นลักษณะของ subpleural เด่นแต่บริเวณส่วนของ lower lobe เราอาจจะเห็นลักษณะที่เป็น subpleural sparingซึ่งในโครัด5ก็ยังกล่าวว่าโครัดอาจจะในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะมี subpleural sparing ได้ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าเป็น typical appearance ของตาม RCNA stagement หรือเป็นโครัด5คนไข้คนนี้ PCR negative นะคะแล้วก็ treat ด้วยสเตียรอยด์คนไข้ก็ดีขึ้นนะคะก็เป็น organizing pneumonia เพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย CT เนี่ยมี role ในการ diagnosis COVID-19 pneumonia อย่างไรนะคะแน่นอนเราทุกคนอยากจะวินิจฉัยได้เร็วนะคะเพื่อที่จะได้ไอโซเลชันคนไข้ได้เร็วแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการสเปรดของดิซีสออกไปนะคะคนไข้จะได้รับการรักษาเร็วเพื่อที่จะ improve prognosis แล้วก็ลด mortality นะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างมันไม่มีอะไร perfect นะคะในสตัดดี้ของดร. C นะคะก็จะพบว่าคนไข้ประมาณ 3% เนี่ยมี negative ของPCR นะคะ RT-PCR แต่มันมี positive ของ chest CT ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ประมาณ 4% เนี่ย CT นี่ negative แต่ว่า RT-PCR เนี่ย positive นะคะแต่ว่าทั้ง2อันก็มี positive ที่ใกล้เคียงกันก็คือทั้งหมายถึงว่ามีทั้ง positive RT-PCR แล้วก็ CT เนี่ยก็ประมาณ 90% นะคะแต่ถ้าเรามาดูตัวเลขอื่นๆนะคะดร.กวนนะคะเขาก็มาทำ CT review นะคะคนไข้ทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่ารายนะคะเกือบพันรายนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนไข้ประมาณ 18% นะคะมี negative CT โดยที่คนไข้เนี่ยเป็น non severe disease นะคะในขณะเดียวกันเนี่ย 3% นะคะที่คนไข้เป็น severe disease แต่ว่ามี negative CT นะคะดร.ลีนะคะเขาพบว่าคนไข้ประมาณใน study ของเขาเนี่ยประมาณ 30% นะคะซึ่งมี normal chest CT โดยที่คนไข้กลุ่มพวกนี้ได้รับการคอนเฟิร์มว่าเป็น COVID-19 นะคะดร.คิมนะคะเขาก็ทำmeta analysis นะคะจาก63 study สิ่งที่น่าสนใจก็คือ specificity เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะคือ 37% positive predictive value เนี่ย vary มากๆเลยนะคะแต่1จนถึง 30%แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำสำหรับ sensitivity เองดูเหมือนจะสูงนะคะคือประมาณ 94% แต่ว่าคนที่วิเคราะห์เขาก็บอกว่ามัน paper บาง paper มันมาจากจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ยมันเป็น pandemic คนไข้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย population ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัว represent ทั้งหมดงั้น 94% นี่อาจจะเยอะเกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราไม่คิดว่า CT สำหรับเป็นการ screening COVID-19 alone เนี่ยคงไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในบริเวณที่มี COVID-19 prevalence เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะอันนี้ไม่ recommend สำหรับการใช้เป็นตัว screening alone นะคะเพราะว่าอย่างที่เราดูไปแล้วว่าจะเห็นได้ว่ามันมีคนไข้ที่มี normal CT โดยที่มีCOVID เป็น confirm case เนี่ยค่อนข้างสูงมี false positive แล้วก็ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยมี low positive predictive value
พราะเนี่ยการที่เรามันมีดีเฟกต์ในเรื่องของการวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยถ้าเรา miss diagnosis ไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิด infection risk เช่นเราบอกว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นโควิดแต่คนไข้ไม่ใช่แต่คนไข้ต้องอยู่ในวอร์ดโควิดก็จะมีความเสี่ยงกับคนไข้แต่ถ้าคนไข้คนนี้เราบอกว่าไม่น่าใช่แต่คนไข้เป็นคนไข้ก็จะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปอีกเพราะเนี่ยการจะใช้โควิดจาก CT alone เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะคะแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์เหมือนกันสำหรับในการที่เราใช้วินิจฉัยคนไข้ในกรณีที่คนไข้เนี่ย negative chest x-ray แล้วก็แม้กระทั่งตอนแรก PCR อาจจะ negative นะคะแล้วก็ critical เนี่ยสงสัยมากๆว่าจะเป็น COVID-19 CT อาจจะมีบทบาทมาช่วยตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องของ CT ในแง่ของ management แล้วก็การassess คนไข้นะคะรู้สึกเราจะเวลาใกล้จะงวดเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะก็เราขอพูดถึงเรื่องของ severity ก่อนนะคะว่า clinical severity เนี่ยแบ่งออกเป็น4 type นะคะอันนี้ based on ของจีนนะคะ edition ที่7นะคะ mild type ก็คือคนไข้มี mild clinical symptom โดยที่ไม่มีลักษณะของ evidence ของ pneumonia ใน imaging นะคะส่วนที่เป็น common type ก็คือคนไข้มีไข้มี respiratory symptomแล้วก็มี pneumonia imaging นะคะส่วนกลุ่มที่เป็น severe type ก็คือมี respiratory distress คนไข้มี tachypnea มี oxygen saturation เนี่ยต่ำนะคะหรือมี PO2 FiO2 เนี่ยน้อยกว่า300 mm ตลอดหรือคนไข้ critical type ก็คือคนไข้ต้อง on medical mechanical ventilation หรือมี respiratory failure ต้อง monitor อยู่ใน ICU นะคะก็แบ่งออกเป็น4 type นะคะถ้าเรามาดูเนี่ยเขาบอกว่า CT เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับ disease severity ในฟีเจอร์สบางอย่างเช่นการที่เราเห็น poor effusion ในคนไข้ซึ่งเป็น COVID-19 อันนี้อาจจะ suggest ว่าเป็น poor prognosis หรือคนไข้ที่มี lymphadenopathy เนี่ยเนื่องจากเจอไม่บ่อยนะคะแล้วมันอาจจะเป็น factor อันนึงซึ่งบ่งชี้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น severe หรือเป็น critical ในเป็น COVID-19 pneumoniaนะคะหรือในกรณีที่เราเห็น pericardial effusion นะคะซึ่งปกติไม่ค่อยพบหรือพบน้อยนะคะการที่เราเห็นก็อาจจะ indicate ว่าคนไข้เนี่ยมี severe inflammation แล้ว incident ในกลุ่มพวกนี้จะพบสูงในกลุ่มที่เป็น severe หรือว่า critical covid-19 นะคะคราวนี้ก็จะมีการที่จะพยายามการทำ CT visual quantitative นะคะเพื่อจะ classify แล้วก็ดูเมื่อเทียบกับ clinical classificationซึ่งเขาก็การแบ่งเนี่ยเขาก็ based on paper หนึ่งนะคะแล้วก็มาแบ่งเป็น severity score นะคะเขาก็พบว่ากลุ่มที่เป็น severe หรือว่า critical type เนี่ยจะมี score ที่ significant สูงกว่ากลุ่มที่เป็น common type นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะ overlap กันเยอะเช่นในกลุ่ม common type นี่มีประมาณ 1-11 แต่ถ้าเป็น severe หรือว่า critical type เนี่ยจะมี8ถึง18 score นะคะซึ่ง cut off ก็อยู่เขาบอกว่าถ้าใช้ที่ประมาณ 7.5 เนี่ย sensitivity ในการบ่งชี้ว่าคนไข้น่าจะเป็น severe หรือไม่เนี่ยก็ประมาณ 83% และ specificity เนี่ยประมาณ 100% ซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันอาจจะการใช้ score การใช้ visual quantitative เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของ assess critical severity ได้เพื่อที่จะเป็น guideline ในการ treatmentเมื่อร่วมกับ clinical information แต่จะเห็นได้ว่า severity score เนี่ยของเขาเนี่ยเขาพบว่าอันเนี้ยในกลุ่มที่คนไข้ที่เป็น advanced age หรือมี underlying disease หรือคนไข้ที่มี poor effusion เนี่ย score เนี่ยอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงในกรณีที่แม้ว่าคนไข้จะเป็น severe case นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่อาจจะต้องระวังแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยดร.ฟูนะคะเขาก็ทำสตัดดี้ในคนไข้ประมาณ55รายเขาพบว่าคนไข้เนี่ยประมาณ3รายนะคะมี abnormal CT แบบชัดเจนมากแต่คนไข้ไม่มีซิมตอมเลยนะคะแม้ว่าประมาณ 75% ของคนไข้เนี่ย follow up CT กับ clinical symptoms เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแต่มีประมาณ 25% เนี่ยที่ follow up CT เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับ clinical symptoms เลยคือคนไข้เนี่ยมีคลินิคอลที่ดีขึ้นแต่ว่า follow up CT เนี่ยดูมีการ progression หรือดูแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการ predict severity หรือว่า correlation กับ clinical symptoms เนี่ยเป
เป็นอะไรที่ยัง questionable อยู่นะคะนอกจากนี้สิ่งที่อาจจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของ PE นะคะซึ่งมีการ study โดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของ PE เนี่ยเริ่มพูดถึงกันเยอะมากขึ้นมากเรื่อยๆนะคะดร.เลนนาร์ดรอแลนด์เนี่ยเขาก็พบว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยมีอินซิเดนต์ของการเกิด acute PE เนี่ยสูงถึง 30% นะคะถ้าคนไข้ที่เป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับคนไข้ที่เป็น critical ill โดยที่ไม่มีโควิด19เนี่ยจะพบประมาณ 1.3 หรือถ้าคนไข้ที่อยู่ใน emergency department เนี่ยจะพบประมาณ 3-10% แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นโควิดเนี่ยอินซิเดนต์เนี่ยกลับสูงกว่ามากนะคะแล้วก็ดร.วิชแมนเนี่ยเขาก็ทำ autopsy ในคนไข้12ไม่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตไป12รายนะคะเขาก็พบว่าคนไข้ในกลุ่มพวกนี้ประมาณเกือบ 60% นะคะมี deep vein thrombosis โดยที่ไม่ได้สงสัยเลยก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยมีประมาณ4รายนะคะซึ่ง PE เนี่ยเป็นสาเหตุการตายของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เชื่อว่าโควิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิด induced coagulopathy เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นโควิด-19 เนี่ยก็มีคนทำสตัดดี้ทั้งหมดประมาณเกือบประมาณพันกว่ารายนะคะที่คนไข้ที่เป็นโควิด-19 เนี่ยคนไข้ที่เป็น emergency หรือว่าเป็น elective surgery เนี่ยเขาพบว่าถ้าเขาทำ operation คนไข้เนี่ยขณะที่คนไข้มีโควิด infection อยู่เนี่ยเขามี complication เนี่ยสูงถึง 50% เมื่อเทียบกับ baseline ซึ่งมีประมาณไม่เกิน 10%หรือ30 day mortality เนี่ยสูงถึง 38% เมื่อเทียบกับ baseline คือสูงสุดไม่เกิน 3% เนี่ยเขาพบว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มที่เป็นโควิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็ suggest ว่าถ้าเลื่อนได้ให้เลื่อนหรือว่าถ้ามี treatment อื่นๆซึ่งไม่ใช่การ surgery ก็ควรจะเลือกการ non surgery เป็นอันดับแรกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยง mortality หรือ morbidity ที่เกิดขึ้นนะคะงั้นสำหรับ role ของ CT ในการ management เองเนี่ยจริงๆก็ณวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะแต่ก็มี potential ในเรื่องของการ assess severity หรือการ assess complication ของคนไข้รวมถึงการ management การให้ยาหรือว่าการควรจะต้อง postpone surgery หรือไม่อย่างไรหรือการ monitor คนไข้หรือการ evaluate response ของคนไข้ต่อการรักษานะคะเพราะเนี่ยเราก็เลยมาดูที่โปรโตคอลนะคะก็จะสงสัยว่าทำไมโปรโตคอลไว้สุดท้ายเพราะอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำ CT โปรโตคอลเนี่ยมันคงจะขึ้นกับว่าเราทำเพื่ออะไรนะคะโดยส่วนตัวต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีโปรโตคอลที่แบบว่าควรจะต้องทำแบบไหนอย่างไรเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าในการทำสำหรับเนื่องจากว่า CT เนี่ยคนไข้ mainly predominantly คือ ground glass opacity และบางครั้งเนี่ยมัน subtleเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นส่วนตัวในการทำครั้งแรกเนี่ยควรจะใช้เป็นมาตรฐาน CT เหมือนที่เราทำคนไข้ทุกๆรายตามปกตินะคะแต่ในกรณีที่จำเป็นต้อง follow up เนี่ยเราอาจจะใช้ low dose CT ได้การทำเนี่ยเราควรจะต้องให้พยายามให้คนไข้หายใจเข้าให้เต็มที่อันนี้ก็คือทำได้ก็จะดีมากนะคะแต่ว่าคนไข้บางครั้งเหนื่อยก็อาจจะลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรทำเท่าที่ได้นะคะเพราะเราต้องการสแกนให้เร็วที่สุดนะคะ image reconstruction เนี่ยดีที่สุดก็คือควรจะประมาณสัก1 mm slide thickness นะคะคือยิ่งบางยิ่งดีเพราะว่า main findings ของมันคือ ground glass opacity เพราะฉะนั้นถ้าเราทำ slide thickness ที่หนา ground glass opacity ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ ground glass ที่แท้จริงนะคะแล้วก็ increment ก็คือ1 mm หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะสำหรับการ diagnosis เราไม่จำเป็นต้องใช้ contrastนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราคุณไข้มีคลินิคอลสงสัยเช่นว่าจะเป็น PE หรือเปล่าเช่นมี elevate ของ D dimer หรือว่าคุณไข้มีคลินิคอลที่แย่ลงขณะที่คุณไข้ admit อยู่ก็อาจจะต้องทำเป็นลักษณะของ CT pulmonary angiogram นะคะซึ่งโดยสรุปนะคะเราก็จะบอกว่า CT features เนี่ยมันขึ้นกับ stage ของ COVID-19 นะคะ predominant features ก็เป็นmultiple ground glass ร่วมกับมีหรือไม่มี consolidation ก็ได้มี vascular enlargement แล้วก็ distribution เป็น peripheral multilobe หรือว่าเป็น bilateral นะคะแน่นอน findings มันเหมือนกับ SAR และก็ MERS นะคะเนื่องจากเป็น family เดียวกันนะคะ pathogenesis เหมือนกันนอกจากนี้ CT features ที่ว่ามาแล้วเนี่ยอาจจะมี overlapping กับ pneumonia อื่น
organizing pneumonia อื่นๆแล้วก็โรคอื่นๆได้เหมือนกันนะคะโรลสำหรับ CT ในการวินิจฉัยโควิด -19 นั้นเนี่ยไม่ recommend ว่าเป็น primary screening tool แต่อาจจะใช้เป็น diagnostic tool ในการที่ในกรณีที่ negative chest x-ray แล้วก็PCR อาจจะ negative แล้วก็มี clinical suspicious สำหรับโควิด -19 นะคะอันนี้เราอาจจะใช้ CT เข้ามาช่วยมีแนวโน้มที่อาจจะช่วยในเรื่องของ assessment severity progression แล้วก็ management แต่ว่าณตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงจุดไหนนะคะเราได้คอมเมนต์ให้ทำ CTPA ในกรณีที่คุณไข้เนี่ยมีคลินิคอลที่แย่ลงเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้จะมีอินซิเดนซ์ของการเกิดทอมโบเอมโบลิกอีเวนต์เยอะกว่าคนปกตินะคะส่วนการใช้รีพอร์ตแบบ As in a consensus statement หรือว่า CORAS เนี่ยอันนี้คิดว่ายัง questionable อยู่นะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็น lowprevalence area นะคะจริงๆอาจจะใช้คำว่า viral pneumonia อาจจะเหมาะสมกว่า covid 19หรือว่าโคโรนานะคะแต่ว่าเราอาจจะ communicate กับแพทย์ผู้ส่งตรวจหรือผู้ดูแลนะคะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น viral infection หรือว่าเป็น covid ก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็น personal contact นะคะเพื่อ discuss แต่ว่าการเขียนลงไปในรีพอร์ตบางครั้งก็ประสบการณ์ก็พบว่ามันมีปัญหาอยู่พอสมควรนะคะสร้างความแตกตื่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไข้เจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งแพทย์นะคะก็ขอบคุณค่ะไม่ทราบมีคำถามไหมคะตอนแรกนึกว่าจะพูดนิดเดียวนะคะเนี่ยเราเลยก็แบบมีเวลาแค่3นาทีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์รวบรวมทุกอย่างไว้แล้วก็แบบได้ความรู้มากแล้วก็เป็นเหมือนกับซัมมารีจากหลายๆที่มาให้เราเห็นนะคะอาจารย์คำถามมีหลายคำถามเลยค่ะอาจารย์ขอคำถามแรกนะคะจากอาจารย์เหน่งค่ะอาจารย์วิวัฒนานะคะฝากถามอาจารย์นิชาในฐานะประธานกรรมการไกด์ไลน์โรคติดเชื้อชื่อยาวเหยียดเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าในทัศนคติของอาจารย์เนี่ยค่ะในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจในห้องซีทีเนี่ยไม่เฉพาะโควิดเนี่ยอาจารย์มีแนวทางมีวิธีการคิดหรือว่าอาจารย์จะออกไกด์ไลน์หรือคำแนะนำอะไรยังไงมาบ้างคะอาจารย์พี่เหน่งเนี่ยเพิ่งแต่งตั้งเองนะคะ ให้สรุปเลย ใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการยากเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอเกิดคือแล้วตั้งแต่มีซาร์สมีเมอร์สนะคะมาจนถึงโควิดเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นใหม่อีกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นจริงของเราเนี่ยคือในบ้านเราเนี่ยอินซิเดนต์ของการเกิดคนไข้ที่เป็นทีบีเนี่ย 1,800 คนต่อประชากร1ล้านคนนะคะเมื่อเทียบกับโควิด19ซึ่ง47คนต่อประชากร1ล้านคนนะคะแล้วเนี่ยเรากับไม่เคยมีใครพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเราคนไข้ที่เป็นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราจะโปรเทคบุคลากรอย่างไงโปรเทคคนทั่วๆไปอย่างไงนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยไกด์ไลน์ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะเป็นลักษณะที่เป็น universal precaution ได้แล้วนะคะสำหรับยุคปัจจุบันนะคะแล้วในโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่อาจจะต้อง consider ในเรื่องของระบบ ventilation system ต่างๆในโรงพยาบาลรวมถึงในห้อง CT นะคะเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนี้เราคงจะต้องมาพิจารณาแล้วว่าคนไข้ที่ในโรงพยาบาลที่มันมีCT ติดตั้งอยู่แล้วเราจะปรับปรุงยังไงนะคะซึ่งจำได้ว่า อาจารย์ตาลก็ทำร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมห้องนะคะซึ่งมีรายละเอียดที่เยอะมากอันนั้นให้อาจารย์หนิงไปดูตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมอีกทีนึงมีเซสชั่นที่อาจารย์ขจรสั่งมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะเรื่องของ engineering control เรื่องของ AUV เรื่องของ airflow air exchange อะไรยังไงใช่ค่ะซึ่งอันนั้นน่าดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์น้ำหวานนะคะที่มช.ค่ะอาจารย์ถามว่าเนื่องจาก sensitivity กับ specificity เนี่ยของการ detect ไอตัว CT จากโควิดเนี่ยนะคะขึ้นกับปริมาณของเคสอาจารย์นิชามี recommendation ไหมคะว่าต้องมีเคสมากขนาดไหนถึงจะเป็นจุดที่ CT เป็น diagnostic case แล้วก็มี benefit หรือควรใช้ combine ร่วมกับอะไรค่ะโอเคค่ะอาจารย์นิธาไม่สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าในเปเปอร์ที่เขาเขียนเนี่ยถ้าอินซิเดนต์เนี่ย
คือต่ำกว่า 10% เนี่ยของ population เนี่ยไม่ได้ประโยชน์แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของบ้านเราอย่างที่บอกถ้าเทียบกับทั่วโลกประชากรของเขาเนี่ยประมาณเกือบ 1,000 คนต่อประชากรล้านคนเป็นของเราเนี่ยประมาณเอาเซซะว่า50นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่เป็นสกรีนนิ่งแต่ว่าถ้าคนไข้มีคลินิคอลซัสพิเชียนเช่นมีประวัติคอนแทคประวัติการเดินทางอันนี้เนี่ยแล้ว PCR ยังเนกาทีฟหรือ chest x-ray ไม่คอนเฟิร์มแล้วก็กว่าจะรอรีพีทใหม่หรือเราต้องการความมั่นใจอันนี้ CT อาจจะมีบทบาทเข้ามาช่วยนะคะค่ะค่ะเอ๊ะคะอาจารย์ที่พูดมาวันนี้ที่สรุปมาทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเป็น finding ของ CT แล้วก็เอามาแมทช์กับไอ้ตัว Correct แล้วก็ RSNA statement นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนมากที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ chest x-ray อะค่ะอาจารย์มันมีไกด์ไลน์หรือมีแนะนำหรือว่าอ่านยังไงที่จะสงสัยไม่สงสัยหรือว่าอะไรยังไงไหมคะchest x-ray เนี่ยต้องบอกว่าเวลาดูค่อนข้างยากนะคะแน่นอน sensitivity ต่ำมากนะคะในขณะเดียวกัน specificity ที่เราจะคิดว่าจะเห็นเป็น subplural เหมือนอย่างใน CT เนี่ยต้องบอกว่ายากนะคะเพราะว่าการที่เราเห็น subplural คือเราดูใน axial แต่ว่าเวลาที่ subplural เวลาที่เราดูใน plain film เช่น subplural แต่อยู่ posterior เนี่ย x-ray มันจะ see through เราจะมองไม่เห็นนะคะนั่นเนี่ยมันจะดู distribution ก็จะยากจะเห็นจะดูเรื่องของ detection ก็ยากนะคะจริงๆในของสมาคมอุรเวชเนี่ยเขาก็ใช้ chest x-ray เนี่ยเป็นตัวช่วยในการบอกคือ grading เพื่อจะดูว่าคนไข้เป็น severity แบบไหนนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้มีประสบการณ์เนี่ยก็เริ่ม consider แล้วว่า plain film เองเนี่ยอาจจะแค่บอกว่าถ้าเห็นความผิดปกติแล้วก็ PCR confirm อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะบอกว่าคนไข้คนนี้ clinical อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นcommon หรือว่าเป็น severe แล้วนะคะเพราะแสดงว่า finding ค่อนข้างเยอะจนกระทั่งเห็นละแต่ถ้า negative นี่อาจจะไม่ช่วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มมีการ reconsider ว่าในกรณีคนไข้ที่เป็น PCR positive แล้วก็เราสงสัยเราอาจจะใช้ CT เข้ามาเพื่ออาจจะใช้เป็น baseline หรือว่าเป็นไกด์ในการ management มากกว่านะคะแต่ว่า plain film อย่างที่บอกก็คือมันจะไม่มี features ที่มัน specific บอกเรารู้แต่ว่ามันมี opacity ถ้ามี PCR positive มีประวัติ confirm ก็อาจจะสงสัยแค่นั้นเองค่ะค่ะอาจารย์แนะนำรังสีแพทย์ที่ practice ของเมืองไทยนะตอนนี้ค่ะอาจารย์แนะนำว่าให้อ่านไปในแบบมี definite มี inconclusive มีอะไรอย่างนั้นไหมคะหรือว่าก็ยังไม่แนะนำอยู่ดีโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าคือจากที่เราเจอเนี่ยพอเราบอกว่าเช่นอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะคนไข้คนนี้เนี่ยที่ให้ดูตัวอย่างนะคะเป็น typical appearance เลยของโควิด -19 คือเป็น typical แล้วก็เป็น correct 5เลยนะคะสุดท้ายเนี่ยคนไข้คนนี้ก็เป็น capsula นะคะเพราะฉะนั้นแต่พอเราบอกไปปุ๊บเนี่ยแม้ว่าเราจะคุยกับหมอแล้วเนี่ยแต่พอเราพิมพ์รีพอร์ตไปพอญาติเห็นเนี่ยก็จะตกอกตกใจมากเพราะว่าคนไข้สามารถที่จะดูรีพอร์ตได้เจ้าหน้าที่ที่ดูรีพอร์ตก็จะมีความกังวลกันเป็นอย่างมากนะคะก็ทุกคนจะตื่นกลัวกันมากเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเอ๊ะเราก็มานั่งคิดว่าคือหมออาจจะเข้าใจแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในทีมเนี่ยบางทีไม่ได้เข้าใจบริบททั้งหมดก็อาจจะเป็นปัญหามากเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่ก็เลยมานั่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าจริงๆเราอาจจะบอกว่าอาจจะเป็น finding ที่เข้าได้กับ viral pneumonia นะคะแล้วก็อาจจะ differential diagnosis ไปในขณะเดียวกันอาจจะเป็น personal contact กับด็อกเตอร์ว่าเราคิดว่าอันนี้อาจจะยังเป็นไปได้ว่าเป็นโควิด -19 นะคะอาจจะต้องให้อาจารย์เนี่ยช่วย confirm หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเป็น direct communication อาจจะเหมาะนะคะค่ะหนูว่าใจของรังสีแพทย์ที่รับฟังอยู่แล้วก็ที่จะต้องใช้งานปฏิบัติต่อไปใจเนี่ยอยากได้เทมเพลตค่ะอาจารย์อยากได้เทมเพลตของรีพอร์ตว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้คอมมูนิเคทหรือว่าใช้อะไรยังไงอาจจะออกมาเป็นเทมเพลตหรือเป็นไกด์ไลน์จากคณะกรรมการอาจจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารด้วยเหมือนกันนะคะคือการมีไกด์ไลน์เนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีเหมือนกับมีแบ็กอัพนะคะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไปว่า50คนต่อประชากร1ล้านคนถ้าเราจะอ่านทุกๆคนว่าเป็นใช่โควิดหรือไม่โควิดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือบอกเป็นโควิดเนี่ย
ตลอดนี่มันก็จะยากหรือบอกไอ้ที่เป็นคือปัญหาคือเราจะกลายเป็นว่าเราจะกรอบความคิดเราจะอยู่แค่โควิดหรือไม่ใช่โควิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือถามว่าตอนนี้จะใช้หรือไม่คงไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังคือเราอย่าตีกรอบความคิดของเราเองว่า just covid หรือว่า non covid นะคะบางทีมันกลายเป็นว่าการใช้จะทำให้เราเนี่ยยึดกับตรงนี้มากจนเกินไปนะคะอันนี้คือข้อที่ต้องระวังแต่ว่าจะใช้ก็คงไม่ใช่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเราจะอาจต้อง aware ใน consequence ที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะจ้าค่ะอีกคำถามนึงค่ะจาก Facebook นะคะจากอาจารย์แตนนะคะสอนสุภาค่ะถามว่าตอนแรกบอกไว้ว่าขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์นิธาเคลียร์ครบจบทุกประเด็นนะคะแล้วคำถามก็คือถามว่าปกติเนี่ยค่ะเจอ PE เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์เห็นเมื่อกี้เห็นแวบๆในสไลด์ของอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เจอนะคะเพราะว่าเรามีแค่30รายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เยอะก็คือในต่างประเทศนะคะซึ่งส่วนนึงไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเจเนติกส์หรือเปล่าหรือว่าคนไข้ซึ่งในต่างประเทศก็จะตัวใหญ่นะคะอินซิเดนต์ของการเกิด PE โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบบ้านเรากับต่างประเทศของเราก็จะต่ำกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆนะคะในเรื่องของการเกิด PE ในกลุ่มพวกนี้แล้วก็ทำให้คนไข้นี่แย่หรือว่าเสียชีวิตได้นะคะแต่ของบ้านเราเนี้ยยังพบน้อยนะคะที่ส่งมา rule out เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะหนูขอเช็คคำถามนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าใน Facebook มีคำถามเพิ่มอีกไหมเรียบร้อยค่ะโหต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะในวันนี้ที่มาเคลียร์ครบจบทุกประเด็นในเรื่องของโควิด -19 แล้วก็มีมิเกอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งมาแนะนำในเรื่องของโปรโตคอลด้วยหนูว่าโปรโตคอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะที่รังสีแพทย์อาจจะต้องสื่อสารกับนักรังสีเทคนิคให้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้มาปรับโปรโตคอลเพื่อประโยชน์ของคนไข้ในการวินิจฉัยด้วยอะค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ